เอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับวันนี้เราจะกันในเกม Minecraft Lucky Block นั่นเองนะครับก็คลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้ทำการเปิด Lucky Block สู้กับตัวอะไรวะสู้กับจิ๊กซอนะครับฆาตกรจิ๊กซอนะครับนะเกมต่อตัดตายใช่ป่ะผมพูดถูกใช่ไหมนะครับผมสับสนเนี่ยแหละนะครับผมสับสนชื่อไทยอ่ะชื่อไทยนะครับตอนแรกผมพูดแล้วเกมตัดต่อตายป่ะจริงๆไม่ใช่ครับจริงๆมันเป็นต่อตัดตายต่อตัดเป็นต่อตัดตายแล้วไม่รู้นะครับโอเคช่างมันนะครับก็วันนี้นะครับคลิปนี้นะผมจะมาเปิดLucky Blockสู้กับผีเปรตนะครับนะถ้าคุณผู้ชมฟังไม่ผิดมันเป็นผีเปรตนะครับนะผมคงไม่ต้องถามหรอกว่าไม่ต้องถามหรอกว่าน้องๆรู้จักผีเปรตหรือเปล่านะครับนะคงรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับโอเคนะโอ้ยเปิดคลิปมาก็โดนยิงแล้วเนี่ยนะครับโอเคนะก็สำหรับผีเปรตเนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งเขาคอมเมนต์ขอมานะครับว่าพี่ฮะเปิดLucky Blockสู้กับผีเปรตหน่อยสิฮะแม่งโอ้โหทำเสียงนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับโอเคนะก็จัดให้ครับผมนะนะครับแต่คุณผู้ชมไม่เห็นหรอกว่าผีเปรตเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของป่าช้าไม่ใช่ป่าช้าดิของป่ามันเป็นป่านะมันไม่ได้เป็นป่าช้ามันเป็นป่าเฉยๆอ่ะนะครับคุณผู้ชมไม่เห็นหรอกว่ามันอยู่ส่วนไหนนะให้ดูเลยเดี๋ยวเดินไปใกล้ๆเลยนะเห็นก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวไปผมว่าผมคงตายก่อนอ่ะเห็นไหมเห็นผีเปรตไหมโอ้คุณผู้ชมไม่เห็นหรอกผมบอกให้นะถ้าคุณมองตาเปล่าไม่เห็นหรอกนะครับคุณต้องไอ้นั่นจริงๆอ่ะเดี๋ยวเข้าตายก่อนนะครับคุณต้องมันต้องจังหวะมันนั่นพอดีครับจังหวะอะไรอ่ะแบบช่างแม่งเหอะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูLucky Blockกันในกล่องเลยนะครับว่าวันนี้เราจะได้เปิดLucky Blockอะไรนะครับโอเคพลาดมาเยอะแล้วนะโอ้ยอันนี้ก็ยิงเหลือเกินเนี่ยนะครับฟึบนี่นะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดLucky Block ไกลนะครับหรือว่าเจ้าไกลLucky Blockของเรานั่นเองนะครับนะมาปะทะกับผีเปรตนะครับผมคงได้ปะทะกับไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวอะไรวะมานี่นี่ไงโชช่ำนะครับนะก็จะมีทั้งหมด120บล็อกนะครับซึ่งจะเป็นLucky Block 0% ทั้งหมดเลยนะครับจะไม่บวกนะมันบวกไม่ได้แหละนะLucky Blockนี้นะครับมันบวกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้ดวงเท่านั้นนะครับโอเคมาก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 2,000 ไลค์นะครับจะถึงหรือเปล่าวะนะครับจะถึงหรือเปล่านะครับโอเคนะครับนะนั่นแหละฮะเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะจะถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะถ้าไม่ถึงก็ขอ 1,000 ก็พอแล้วนะโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาเปิดLucky Blockกันเลยดีกว่านะครับพามาเยอะแล้วนะโอเคบล็อกแรกไม่มีอะไรบล็อกที่2มีแอปเปิลทองอย่างงี้ก็จัดเซนะครับแต่คลิปนี้จะค่อนข้างที่จะไม่เหงานะครับมันจะไม่ใช่มันคือไงวะคือมันไม่เหงาอะคลิปนี้เข้าใจป่ะถามว่าทำไมไม่เหงาหรอก็เรามีเพื่อนไงเรามีเพื่อนอยู่ตลอดเวลาครับเนี่ยไม่เชื่อดูได้เนี่ยอีก2คนเนี่ยเพื่อนเนี่ยครับผมเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวรอผมมีดาบก่อนเถอะเดี๋ยวรู้จักเอ้ยเอานมมานมสำคัญมากต่อการเปิดLucky Blockถามว่าทำไมถึงสำคัญเหรอก็เผื่อเราโดนเอฟเฟกต์ที่มันไม่พึงประสงค์ไงเราก็จะได้ลบออกได้ระเบิดเลยโอเคนะคลิปนี้เราไม่เหงาครับผมเรามีเพื่อนอยู่แล้วนะโอเคได้ดาบอะไรเนี่ยไกลซอสนะครับดาเมจ 10,000 โอเคนะก็ถือว่าโอเคครับผมอย่างน้อยเราก็ยังมีอาวุธแล้วล่ะนะโปรเทนบูสต์นะครับบวกเลือด89นะแล้วก็ได้รับเอฟเฟกต์รีสิสแตนซ์โอเคกางเกงพลั่วไม่เอาเฮ้ยอย่าโชว์ช่ำไหมน้อง
โอ้โหนี่ผมทำคลิปแล้วกี่บล็อกมาประมาณ70คลิปแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหเยอะป่ะแบบคุณผู้ชมว่าเยอะป่ะล่ะ70คลิปอะโอ้โหนะผมเพิ่งเห็นครับเพิ่งเห็นว่าตัวเองทำได้70คลิปแล้วนะก็มันหนุกอะนี่อะไรเนี่ยบอกเลย82ฟับนี่ล่ะได้เหล็กได้กางเกงลัคกี้ป่ะเหมือนกันป่ะวะเหมือนกันเดี๋ยวอะไรนี่ไงตีให้นะฮะ Ender Chase รองเท้าอะไรวะ Recoil เหรอ Recoil ครับผมอันนี้ลัคกี้อีกแล้วต้นไม้ต้นกงต้นก้าเนี่ยนี่แหละไม่มีอะไรเหรอฟึบเอ้ยทันดราคริสตันอันนี้ไว้ทำอะไรนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวขอนึกก่อนทันดราคริสตันเนี่ยเดี๋ยวกล่องคราฟอยู่ไหนวะนี่ใช่ไหมโอเคมันเอาไปทำอะไรวะมันทำชุดเกราะได้ใช่ไหมนี่ทำหมวกเคครับผมได้แอปเปิลเพิ่มเรียวน็อกแบ็กอันนี้เก็บไว้ก่อนกางเกงรีคอยล์บวกเลย99ก็ถือว่าโอเคนะฮะ99นี่ก็เลือดก็บึ้มอยู่แหละนะอะไรอะป้ายอะไรพอบเบมป่ะใกล้อะไรกี่บล็อก create by random teleport ก็คือคนคือเจ้าของคนเดียวกันกับไอ้ลัคกี้บ็อกอะไรวะลัคกี้บ็อกแรนดอมอ่ะครับผมนะลัคกี้บ็อกแรนดอมอ่ะรู้จักใช่ไหมลัคกี้บ็อกที่มันแห่งการสุ่มอ่ะนะลัคกี้บ็อกแห่งการสุ่มอ่ะนะครับเอ้ยกางเกงนี่แหละของจริงบอกให้นะฮะอัลติเมทไกลเลกจิ้งเนี่ยอันเนี้ยของจริงไม่บอกเลือดแต่ของจริงอ่ะบอกแค่นั้นแหละนะเฮ้ยเสื้อทอน3,000โอเคเสื้อโซ่ครับนี่อะไรลัคกี้โบแอมารอนเฮ้ยอะไรเฮ้ยนี่อ่ะฟาดทิ้งให้ด้วยชุดเกราะสุดยอดเลยเอ้ยบินได้แล้วเว้ยตอนนี้นะฮะผมสามารถบินได้แล้วครับผมนะก็คงไม่ต้องสืบหรอกครับว่าคลิปนี้เราจะแพ้หรือชนะคงไม่ต้องสืบอะเนอะแค่นี้เราก็ของเต็มตัวแล้วอะเดี๋ยวนี่แน่ฟึบโอแค่นี้ก็สู้ได้แล้วบอกให้ต่อให้มีแค่นี้นะโปรเทนคริสตันทำเป็นหมวกดีป่าวะหมวกโปรเทนอะเอ๊ะเอนชานลัชแล้วกล่องคราฟอยู่ไหนวะนี่ใช่ไหมโอเคทำหมวกได้หมวกมันช่วยแล้วป่าวะช่วยแล้วป่าวะโอ้ไม่ช่วยครับต้องเปิดได้มาพอดีมั้งนะแย่ Obsidian เอ้ยได้เพิ่มมาอีก2บล็อกเว้ยแย่ได้กำไรคืนครับผมมันบวกไม่ได้นี่ว่ะผมลืมผมเกือบบวกแล้วเอ้าแล้วผมเก็บแรกมาทำไมวะฮัลโหลInstant Heal Sword Damage 2500นะ2500ก็ถือว่าแรงแล้วนะ Emerald โอเคเรารัวๆกันหน่อยครับหลังๆเนี่ย Wooden Sword อันนี้ดาบอะไรวะดาบชื่อเลยนะอ๋อไม่มีชื่อใช่ไหมเป็นดาบที่ไม่มีชื่อนะครับโอเค Reflectรีไฟส์โอ้เรือเยอะเกินเยอะโอ้ยนี่มีซิลทัชอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยฮะมันมีซิลทัชอ่ะผมไม่ถนัดอ่ะมันไม่ถนัดหรอกคือมันเอาไปเปิดอะไรกี้บอกไม่ได้เว้ยก็มันมีซิลชัดซิลถุยซิลทัชไม่ใช่ซิลชัดนะครับโอ้โหอะไรคือซิลชัดวะงงอะเดผมก็งงเหมือนกันนะครับผมก็งงเหมือนคุณผู้ชมนั่นแหละเนี่ยแร่เนี่ยเอามาทำไมวะฟึบได้เพชรอีกแล้วเอาเป็นว่าเอาประดับช่องของแล้วกันนะไอ้พวกเนี้ยของพวกเนี้ย
อะไรอะไรฟาดให้หรอกออฟซิเดียนเอ้ยดาบอะไรอ่ะเออรีไฟซอสเอ๊ะเดี๋ยวมันก็ต้องทำดาบได้ดิเงี้ยเพราะเรามีแร่รีไฟอยู่ไงถูกป่ะล่ะมันก็ต้องทำได้ดินะหรือเปล่าทันดราเฮลเมทเฮลเมทโอ้ยใกล้หมดแล้วเว้ยอีก2บล็อก1715เรียวน็อกแบ็กนี่เสื้ออะไร Instant Health บวกเลข81ดาบอะไรดาบไม้กากกากหรือเปล่าวะเอ้ยแต่ดาเมจมันเยอะนะ16ถือว่าเยอะนะเว้ยรู้ป่ะทำไมถึงเยอะอ้าวถ้าลองไปเปรียบเทียบใน Minecraft อ่ะ Minecraft ปกติอ่ะ Minecraft ธรรมดาเลยอ่ะ16ถือว่าแรงนะเว้ยเอ้ยจริงๆนะนะครับดาบเพชรดาเมจเท่าไหร่วะดาบเพชรเดิมๆอ่ะเท่าไหร่วะ8ป่ะ7หรือ8วะเดี๋ยวต้องลองคราฟดูอันนี้คืออยากรู้นะน่าจะประมาณ7มั้งดาเมจเนี่ยดาเมจแบบเดิมๆเลยนะเอาแบบเดิมๆเลยนะฮะใช่ป่ะดาเมจ7เออถูกอันนี้ทำดาบได้ช่างมันเอาไอ้นี่ก็กัดไม่เลิกเลยนะโอเคครับผมนะก็ตอนนี้เราก็ได้ทำการเปิดลิกิบ็อกทั้งหมดแล้วนะครับก็ได้ของประมาณนี้แหละฮะนะซึ่งได้เท่านี้ก็ถือว่าดีแค่ไหนแล้วนะก็ถือว่าได้เยอะแล้วอะนะครับโอเคเกมดูดอีแล้วเย็ดเคนี่ขนาดผมลบตัวเกมเก่าออกนะเออนะครับผมนี่ขนาดผมลบตัวเกมเก่าออกแล้วนะเว้ยตัวเกมเก่าแบบลงอะไรไว้ไม่รู้เยอะแยะเออนะเกมยังหลุดอ่ะโอ้แสดงว่าคอมผมนี่ผมควรจะซื้อใหม่แล้วเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวหาตามหาไอ้ผีเปรตดีกว่าครับโอเคผมว่าผมเห็นมันแล้วนะคุณผู้ชมเห็นไหมครับเห็นมันผมปะเฮ้ยเฮ้ยนี่ยุงผีเปรตอยู่ตรงโน้นนั่นเองนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเป็นเงาดำๆสูงๆนะฮะใหญ่ๆนะครับเหมือนเป็นดูดิเห็นปะเนี่ยผีเปรตมันเป็นเงาครับผมโอเคเดี๋ยวไปลุยดีกว่านะเฮ้ยมาแล้วผีเปรตมาผีเปรตนี่ไงล่ะผีเปรตโดนสองทีตายนะครับโอ้โหนะเออนะครับโอเคครับผมผีเปรตแม่งตายโคตรง่ายเลยฮะตีสองทีตายนะโอเคครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็ลืมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ